ล่าท้าผีปฏิบัติการล่าท้าผีในวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การเล่นเกมสุดขนหัวลุกที่เราจะเปิดโอกาสให้เหล่าเกมเมอร์ใจกล้าทั่วประเทศมาร่วมเล่นเกมนี้ไปกับเราแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสนั้นเพราะผีจะเป็นผู้เลือกคนคนนั้นด้วยตัวเองในปฏิบัติการล่าท้าผีเกมท้าผีและสถานที่ที่เกมเมอร์ทั้งสองต้องมาล่าท้าผีในวันนี้แค่ดูจากภายนอกคุณผู้ชมก็พบกับความวังเวงที่เงียบสงัดเพราะบริเวณโดยรอบของตัวศาลาเองต่างไม่มีบ้านคนตั้งอยู่ซึ่งสภาพศาลาก็บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าคงจะถูกทิ้งร้างมานานมากแล้วและเกมเมอร์ที่ผีจะมาเลือกเล่นเกมในวันนี้คือใครไปชมกันครับก่อนที่ดิฉันจะดูคุณนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้คุณเนี่ยหลับตาก่อนนะคะทำสมาธิสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณลืมตานะคะนิสัยของคุณจริงๆเนี่ยคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องลี้ลับนะใช่ครับคุณเคยศึกษาถึงขั้นว่าคาถาเนี้ยมันเป็นยังไงคุณก็เคยลองท่องดูอะค่ะใช่ครับคือง่ายๆว่าคุณเนี่ยลักษณะของคุณเนี่ยจากที่ดิฉันสัมผัสนะคุณเหมือนนิสัยคล้ายหมอผีอะค่ะครับคือคุณชอบไปในที่ล้างๆหรือที่แบบแรงๆอะค่ะถูกต้องครับแล้วคุณก็ไปท้าทายเขาแล้วก็ไปท่องคาถาอะไรของคุณไม่รู้เป็นคาถาที่คุณท่องบาลีอะค่ะคุณเอามาจากไหนคะผมบวชมาครับจะเป็นทางพระพุทธมากกว่าแล้ววันนี้คุณก็ท่องคาถาอะไรมาเนี่ยเป็นหยาดน้ำธรรมดาครับเพราะว่าผมก็ใช้สองสามวันก็ใช้ครับบางทีผมก็อ่านหนังสือหรือว่าผมจะใช้คาถาเนี่ยเยอะคือเป็นคาถาหยาดน้ำครับเขาเรียกว่ากรวดน้ำใช่ครับหรือว่าหยาดน้ำเนาะเป็นคนโบราณนะคะก็คุณเป็นคนแปลกนะคือคนอาจจะมองว่าคุณเป็นคนผอมดูเหมือนป่วยคนภายนอกนะแต่ในสายตาที่ดิฉันสัมผัสคุณน่ะคุณเป็นคนที่ชื่นชอบสิ่งลี้ลับไงเพราะคุณไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยมีอดีตที่เป็นสัปเหร่อเก่าคือชาติปางก่อนน่ะคุณเป็นสัปเหร่อค่ะเผาผีเผาศพมาคุณก็เลยมีนิสัยเดิมอ่ะค่ะจะสงสารคนไร้ญาติที่เป็นศพไร้ญาติอะไรเงี้ยคุณก็ชอบอาจจะอยากทำบุญตรงครับจริงครับแบบลงศพอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับคุณเป็นคนแปลกที่จะดึงดูดผีพี่ก็เลยเลือกให้คุณไปสถานที่ที่เป็นวิญญาณเยอะๆหรือวิญญาณที่เขาตายโหงดังนั้นวิญญาณเลือกคุณค่ะและเกมเมอร์คนแรกที่จะมาล่าท้าผีก็คือคุณผู้ชมทางบ้านที่พกพาความกล้ามาเต็มร้อยคุณเล็กครับรู้สึกยังไงที่ได้มาล่าท้าผีในครั้งนี้คือได้มาวัดใจตัวเองว่าคุณมีความกล้าที่มากกว่าความกลัวหรือเปล่าสำหรับคนที่ฟังหรือคนที่ได้ดูนะครับอาจจะจินตนาการไปเองหรือยังไงแต่สำหรับผมแล้วสัมผัสจริงเจอจริงนี่แหละครับเรียกว่าใช่ของจริงครับและเกมเมอร์คนที่สองก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือคุณกระสุนแฟนสาวของคุณเล็กนั่นเองครับจริงตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแต่ว่าลองมาดูว่ารายการเมคหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยทดสอบตัวเองด้วยค่ะและสถานที่ที่เกมเมอร์เล็กและเกมเมอร์กระสุนต้องไปล่าท้าผีในวันนี้แค่บรรยากาศก็เชื่อว่าคนที่ใจไม่กล้าจริงคงไม่กล้าเข้าไปลองดีอย่างแน่นอนเพราะจากบรรยากาศโดยรอบที่น่าขนหัวลุกแล้วก็ยังมีตัวศาลาที่บ่งบอกว่าขาดการดูแลมาอย่างยาวนานและนอกจากสถานที่ที่น่ากลัวแล้วจะมีความเฮี้ยนอะไรซุกซ่อนอยู่บ้างไปฟังประวัติของที่นี่พร้อมๆกันเลยครับก็สถานที่ตรงนี้ครับก็จะเป็นศูนย์อพยพเก่าหลายสิบปีก่อนนะครับจะเป็นการทำสงครามแล้วก็ได้มีการอพยพมาอยู่ที่นี่จะเจ็บป่วยล้มตายแล้วก็อยู่ที่นี่หมดการตายก็จะมีการฝังพอมาถึงช่วงสมัยนี้ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการจัดสถานที่เข้าค่ายของนักเรียนนักศึกษาทั่วไป
แต่ตอนนี้ก็เริ่มปล่อยล้างไม่มีแล้วเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ไม่ค่อยมีคนกล้าเข้ามาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ก็จะเป็นเหตุผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาตินะครับที่มาผูกคอตายด้านหลังเนี่ยครับก็เป็นศาลาศูนย์เก่าจะมุมทางด้านซ้ายฮะมีการผูกคอตายโดยเชือกตอนมาเจอครั้งแรกครับก็ในสภาพก็คืออายุนี่ประมาณ60ได้ครับผูกด้วยเชือกไนลอนครับคืออาการนี่คือลิ้นจุกปากอะไรหมดแล้วน่าจะเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงเหมือนกันแล้ววันนี้พิธีกรทั้งสองของเราก็ได้พากันมาสำรวจสถานที่แห่งนี้ครับล่าท้าผีกับโปรเจกต์ใหม่ของเรานะฮะเกมท้าผีและตอนนี้ผมกับพี่เจนฮะอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับผมสถานที่นี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวอีกต้องถามพี่เจนนะฮะค่ะนี่เรายังไม่ได้เข้าไปเลยนะแท็กพี่มายืนอยู่ริมถนนก็บอกได้เลยว่าขนลุกมากค่ะเหมือนสัมผัสได้ว่ามีอดีตเนี่ยมีสัมภเวสียืนอยู่ริมถนนจริงค่ะแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครเท่านั้นเองไปค่ะเขาน่าจะมาโบกรถนะแท็กตรงบริเวณไหนเนี่ยริมถนนเนี่ยตรงแถวนี้เลยอ่ะใช่เนี่ยโบกตั้งแต่หัวมุมมาแต่ว่าหลายดวงวิญญาณด้วยนะคะ uh-huh. มากกว่า5แต่เขามารู้สึกขนลุกเหมือนกันนะมันเป็นเล่นไปนะวู้ขนลุกว่ะพี่เจนแป๊บนึงแท็กอะไร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 แป๊บนึงอะไรล่ะแป๊บนึงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยมึนหัวเลยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเนอะพูดสิพอพี่ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะคะยังไม่ได้ทำพิธีศาลาเนี้ยตายโหงมีคนตายโหงแท้ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่ได้สื่อสารนะคะแต่ว่าเมื่อกี้กำลังจะเข้าไปอะค่ะสัมผัสได้ว่ามีคนตายโหงแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาตายยังไงแล้วตายด้วยอะไรแต่รู้ว่าแรงมากข้าพเจ้าขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสัมภเวสีไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหากสัมภเวสีที่อยู่ที่นี่ยังเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ไปผุดไปเกิดหากดวงวิญญาณรับรู้ได้และได้ยินเสียงของข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงชื่อนามใดก็ตามขอให้มาปรากฏบริเวณศาลานี้โดยที่ไม่มีจิตดวงใดปรุงแต่งด้วยเถิดแต่เข้ามารู้สึกเย็นๆนะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่มีอาการมึนหัวแล้วก็หน้ามืดเอาแล้วแล้วก็มีอาการรู้ได้ว่ามีวิญญาณผีตายหาตายโหงตายโหงด้วยแท็กอยู่บริเวณนี้แหละนี่เป็นแต่พี่ไม่รู้ว่าเป็นชายเป็นหญิงผู้ใหญ่เด็กเล็กพี่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นตอนนี้ยังไม่เห็นวิญญาณนะคะเดี๋ยวขอทำสมาธิสักครู่นึงเพื่อให้จิตเป็นสมาธิและไม่ปรุงแต่งหากสัมภเวสีหรือวิญญาณที่อยู่ณศาลาล้างนี้มีอยู่จริงและยังเวียนว่ายตายเกิดพี่น่าจะไม่ได้ปรุงแต่งแน่นอนอันนี้เป็นจิตที่เขาเรียกว่าเห็นเป็นเขาเรียกว่าตาทิพย์นะพี่เห็นอยู่คนเดียวพี่ว่าน่าจะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงพี่เห็นอะไรฝรั่งเนี่ยตรงนี้เหรอเนี่ยยืนตรงเนี้ยเออเนี่ยแท็กเดี๋ยวนะเขายืนอยู่มันเป็นผู้ชายอ่ะแท็กยืนอย่างเงี้ยคออย่างเงี้ยคอตกอ่ะมายืนอย่างเงี้ยรูปร่างนะเหมือนคือเป็นฝรั่งเลยแล้วก็ผมทองๆนะคะแต่ว่าตัวเขาใหญ่เนี่ยยืนอย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อเก่าคอกลมนักเสื้อเก่าๆแต่ตอนที่ยืนเนี่ยเขาทำไมไม่เห็นหน้าเห็นเป็นหน้าดำๆอ่ะแท้ก้มดีนะก้มอย่างเงี้ยค่ะก้มแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาตายยังไงเขาไม่ได้พูดอันนั้นคือเขายืนตรงนั้นน่ะนะคะแต่เขาอันตรายนะระวังนะตรงเนี้ยค่ะที่เผาหญ้าไอเนี่ยเผาเนี่ยยืนตรงเนี้ยเลยค่ะคานเนี่ยที่เป็นตะโกนเนี่ยนะถ้าวิญญาณผีนะคะยังมีอยู่จริงนะบริเวณศาลานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ได้เถิดว่าท่านเป็นใคร
และตายอย่างไรและสถานที่นี้มีอะไรขอให้รู้ด้วยเถิดตายแท็กอะไรอ่ะพี่ว่านะเขาบอกเขาผูกคอตายเดี๋ยวเจนอีกบ้างหาจริงๆแท็กแล้วอะไรอ่ะแท็กพี่ว่านะพี่ว่าเขาไม่ไปอ่ะจิตสุดท้ายก่อนตายเขาคงทุกข์ทรมานมากแล้วก็คิดสั้นเลยแท็กเมื่อกี้เขาทำมืออย่างเงี้ยแท็กเขาทำมือเป็นมือให้ดูเขาผูกคอแล้วเขาก็ไม่ไปไหนนะแท็กถ้าไม่ไปไหนอย่างนี้แปลว่าวิญญาณยังวนเวียนอยู่ที่นี่ได้รู้ข่าวที่เขาพูดคุยกันคือชาวบ้านมาเจอชาวต่างชาตินะครับบางทีมายืนโบกรถตอนกลางคืนแล้วก็เห็นเดินอยู่ในบริเวณเนี้ยบ้างอะครับทีนี้ทางผมก็เลยมาลองพิสูจน์กับทางพี่เขาผลสุดท้ายผมก็ได้เจอเหตุการณ์แปลกๆได้ยินเสียงเหมือนคนขาดใจครับเสียงแบบเรื่องสุดท้ายแล้วก็ได้ยินเสียงมีอะไรตกจากที่สูงบริเวณตรงนี้แหละครับเพราะว่าผมนั่งตรงนั้นเลยครับนั่งตรงนู้นเลยครับตรงที่เขาผูกคอตายเลยครับณวันนั้นมันไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากครับทุกวันนี้ก็ยังมีชาวบ้านพบเจอชาวต่างชาติมาเดินบริเวณนี้แล้วก็โบกรถอะไรเงี้ยครับผมแค่ประวัติก็ดูหน้าขนลุกไม่ใช่น้อยแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมเมอร์ของเราจะเจออะไรบ้างรับชมต่อช่วงหน้าครับโอเคนะฮะเรามารู้จักกับพี่เล็กนะฮะกับพี่กระสุนนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเคยเจอพี่เล็กแล้วนี่เคยเจอค่ะแน่นอนฮะพี่เจนบอกผมพี่เล็กนี่เป็นคนเหมือนเป็นหมอผีไกลๆค่ะชอบเล่นของชอบอะไรลี้ลับทำไมพี่เล็กถึงชอบเรื่องนี้ครับพี่มันเป็นเวทในพี่ครับพี่ทำไมต้นตอมันถึงมีมาอย่างนี้ว่ามันมีความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วหนักแล้วแล้วตอนนี้พี่เล็กนี่คือแบบเคยเห็นผีไหมครับถ้าส่วนตัวผมจริงนะไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอผีแต่แฟนผมเจอครับพี่กระสุนค่ะกลัวไหมกลัวมากเคยเจอไหมเคยขนาดเมื่อก่อนนี้อยู่บ้านเช่าที่ชลบุรีก็จะเจอคล้ายๆกับเป็นเด็กน้อยอะค่ะเหมือนกุมารไหมประมาณแต่ถูกหวยทุกงวดเลยอันนี้เรารับได้สามตัวตรงสามตัวตรงแล้วแฟนเราเป็นคนที่ชอบเรื่องไสยศาสตร์เคยมีอะไรแบบว่าเกิดขึ้นกับตัวเองไหมฮะเคยบางทีนอนด้วยกันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเห็นหน้าเขาไม่ใช่ตัวเขาเองอะเฮ้ยตกใจมากตอนนั้นคือปลุกไหมปลุกให้ตื่นไหมไม่ปลุกใครจะปลุกเดี๋ยวตื่นมาไม่ใช่แฟนผมก็กลัวก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้วครับวันนี้มาถ่ายทำผมนอนอยู่เหมือนมีใครมาจับขาผมครับผมบอกผมขอนอนก่อนเอาเลยเอาจริงอันนี้พูดจริงแต่ผมไม่เคยสัมผัสกับของพวกนี้นะผมบอกตรงนะครับอันนี้พูดจริงที่ผมไม่เคยสัมผัสอะไรมาเจออย่างนี้นะแต่วันนี้มาล่าท้าผีเตรียมตัวเตรียมใจยังฮะผมไม่เท่าไหร่นะผมโอเคนะแต่ผมเป็นห่วงแฟนผมมากที่สุดก็ไม่รู้ล่ะวันนี้นะไม่รู้ว่าจะขอโทษนะคบกันมากี่ปีแล้วฮะ5ปีก็ไม่รู้นะถ้าเจอเรื่องนี้ก็แยกย้ายกันคนไม่รู้นะ พี่เจนฮะ ลองดูพี่กระสุนดีฮะว่าจะทำยังไงให้ผีดวงวิญญาณอ่ะมาหลอกเขาให้เขาเห็นผีหน่อยเขาเป็นคนจิตอ่อนแค่ตะโกนเรียกดังๆนะคะแล้วก็บอกว่าเราไม่กลัวหรอกแค่เนี้ยค่ะก็ทำให้เขาสัมผัสได้แล้วแท็กพี่กระสุนลองตะโกนดังๆเนี่ยเราไม่กลัวหรอกเอาเลยเราไม่กลัวหรอกดังกว่านี้ลั่นๆเนี่ยเหมือนเราไม่กลัวหรอกเอาเหมือนตอนถูกหวยอะลั่นๆอะเราไม่กลัวหรอกโอเคฮะท่านผู้ชมฮะเราไปเตรียมตัวกันเลยครับป่ะและเกมแรกที่ทั้งสองต้องเข้าไปเล่นมีชื่อว่าขับรถเรียกผีไปชมกันครับเอาละงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมแรกเราดีกว่านะครับผมเชื่อว่าในชีวิตประจำวันเขาทำแบบนี้นะฮะนั่นคือขี่ท้าผีครับจะเป็นยังไงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราคอยดูนะฮะพี่อยากจะบอกนะคะว่าสถานที่บริเวณนี้นะคะยังมีผีหรือว่าสัมภเวสีเล่ร่อนอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้น้องสองคนพูดตามพี่สองคำนะคะว่าถ้าท่านมีฤทธิ์อยู่จริงถ้าท่านมีฤทธิ์อยู่จริงเราขออัญเชิญมานั่งบนรถมอเตอร์ไซค์ขออัญเชิญมานั่งบนรถมอเตอร์ไซค์โอเคนะฮะให้นั่งดูน้ำหนักตัวเองก่อนซิว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นไหมพี่กระสุนขึ้นตามเลยครับโอเคนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเล่นเกมนี้ไปกับเรานะครับว่าผีจะมาหรือไม่มานะครับลองเล่นเกมกับเราดูนะฮะคุณผู้ชมคิดว่าดวงวิญญาณจะมาตามคำเชิญของคุณกระสุนหรือไม่ร่วมเล่นเกมไปด้วยกันครับ
ตอนที่คุณเล็กขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคุณกระสุนนั่งซ้อนนะคะเขาขี่ผ่านวิญญาณไปแถมเขาอยู่ริมเนี่ยเป็นทางที่เขาวิ่งรถใช่ไหมอยู่ขวามือคือผีผู้ชายมายืนดูแต่เขาขี่ผ่านไม่เขาไม่เห็นเนี่ยโอเคนะครับ เดี๋ยวคราวนี้ลองขับอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวให้พี่กระสุนตะโกนนะใครที่อยู่ข้างทางให้ขึ้นมาซ้อนเลยใครที่อยู่ข้างทางไปด้วยกันนะฮะพี่กระสุนฮะถ้าใครอยู่ข้างทางถ้าใครอยู่ข้างทางขึ้นมาซ้อนเลยถ้าใครอยู่ข้างทางให้ขึ้นมาซ้อนเลยค่ะตรงนั้นแหละจอดตรงนั้นแป๊บจอดถ้าอยู่ข้างทางขึ้นมาซ้อนเลยบริเวณนี้แหละค่ะนี่แหละเนี่ยตำแหน่งที่ผีมาจอดถ้าอยู่ข้างทางให้ขึ้นมาซ้อนเลยเป็นไงบ้างฮะใจวิววิวค่ะใจวิววิวตอนไหนฮะพี่กระสุนครับรอบสุดท้ายเมื่อกี้ค่ะสุดท้ายตรงบริเวณไหนฮะผมอยากให้พี่กระสุนนะฮะถือไฟฉายแล้วก็ลองเดินย้อนกลับไปเนี่ยว่าพี่กระสุนเนี่ยอยู่ตรงบริเวณไหนนะครับผมเดินมาเลยฮะดูซิว่าจะตรงกับที่พี่เจนบอกหรือเปล่านะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์เดินผ่านขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านผีอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าตรงนี้อย่าบอกนะว่าตรงนี้พี่กระสุนฮะผมจะบอกอะไรพี่อย่างหนึ่งนะตอนที่พี่ขับผ่านไปเนี่ยพี่เจนบอกว่าให้หยุดอยู่ตรงนี้นะครับผมถามพี่เจนว่าหยุดเพราะอะไรเพราะว่ามีเหมือนดวงวิญญาณ1ดวงหรือ2ดวงอ่ะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วพี่กระสุนก็รู้สึกว่ามันหนุ่งหน่วงมันอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะท่านผู้ชมลองเล่นตามนะครับว่าผีต้นนี้นะฮะอยู่ทางซ้ายทางขวาหรือของคุณกระสุนณตอนนี้นะฮะที่เขายืนคุณผู้ชมคิดว่าดวงวิญญาณอยู่ทางซ้ายหรือด้านขวาของคุณกระสุนร่วมหาคำตอบพร้อมกันครับพี่เจมส์เขาอยู่ขวาหรือซ้ายตอนที่พี่เห็นอันนี้ผ่านกล้องนะถ้าน้องยืนตำแหน่งเนี่ยเขาจะอยู่ทางซ้ายโอเคพี่กระสุนฮะผมอยากถามพี่กระสุนหน่อยครับว่าพี่กระสุนเนี่ยสามารถรู้สึกวิวทางด้านซ้ายมือของตัวเองณตอนนี้หรือทางด้านขวาตัวเองของตัวเองตอนนี้ฮะตอนนี้รู้สึกทางด้านซ้ายค่ะเพราะว่าเขาสองคนขี่ผ่านจุดที่วิญญาณยืนเป็นคนต่างชาติแทนเป็นฝรั่งแล้วก็เป็นคนเดียวกับที่พี่เห็นในศาลาคนเดียวกันเป๊ะเลยค่ะตรงนี้แหละคนลุกมากเพราะว่าเขาเดินไปเดินนาบริเวณนี้แหละค่ะรู้สึกว่าเห็นเป็นแวบๆเงาแวบๆหรืออะไรแบบนี้แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่พอพี่เจนบอกแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวก็น่าจะมีจริงแล้วล่ะค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมอยากให้พี่เล็กนะฮะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับมาตรงจุดเริ่มต้นเลยครับก่อนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะตะโกนนะครับว่า you follow me please you follow me come here you hey come here pleaseว่านั่นน่ะสต็อปให้คุณอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวไม่เขากำลังเดินมานะพี่เล็กฮะพี่เล็กหยุดมอเตอร์ไซค์แล้วเหรอครับมันมีอะไรขาวๆไม่รู้พี่อยู่ด้านซ้ายผมอะแวบๆนะแล้วมันเป็นลมเบาๆอะแต่มันไม่แรงหรอกเมื่อกี้คุณเล็กพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะพี่อยากจะบอกว่าพี่เห็นผีฝรั่งอะค่ะเพราะคุณพูดภาษาอังกฤษอ่ะเขาจะมานั่งรถของคุณนะคะที่คุณขี่นี่แหละค่ะมันจะใช่ว่าจินตนาการก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ารอบข้างสิ่งแวดล้อมรอบข้างมันมืดไปหมดนะครับแต่มันมีฉากอะไรขาวๆครับมันผ่านตาไปแล้วมันมีความเย็นกระแทกที่หลังครับทั้งที่ความเย็นมันจะต้องย้อนสอนมันต้องตามผมไปแต่มันย้อนสอนลมขึ้นมาเนี่ยครับที่มันสะดุดใจข้อที่หนึ่งครับ
ของภารกิจแรกนี่แค่ภารกิจแรกทั้งคู่ก็เจอกับความน่ากลัวไปไม่ใช่น้อยและจะมีความเฮี้ยนความหลอนอะไรให้พวกเขาได้เจออีกรับชมต่อสัปดาห์หน้าครับประสบการณ์ขนหัวลุกของโปเต้วงมีนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกผีตามเอาชีวิตห้ามพลาดเหมือนมีคนมาเคาะประตูผมก็ไปเปิดประตูก็เจอกับญาติคนนั้นที่เขาเสียไปแล้วพูดกับผมเนี่ยไปอยู่ด้วยกันนะ